ในขณะเดียวกันคู่แข่งคนสำคัญของพี่เฮงก็คือพี่แป๊ะสนธยาคุณปลื้มพี่แป๊ะแกนนำบ้านใหญ่เมืองชนโพสต์ข้อมูลข้อความผ่าน Facebook หัวข้อชื่อว่าวัดใจนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่วัดบ้านใหญ่หรือว่าวัดบ้านใหม่นะฮะอันนี้คือวัดใจบอกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายปีที่กำลังจะมาถึงแต่ก่อนจะถึงวันนั้นมีการหาเสียงทำลายล้างกันอย่างถึงพริกถึงขิงเพื่อรักษาอำนาจจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ลงคะแนนจะถามใจตัวเองว่าอยากให้ประเทศของเราครอบครัวของเราไปหนทางไหนผมเขียนบันทึกนี้ขึ้นมาเพราะเป็นครั้งแรกที่มีความพยายามโยงให้ผมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อันเริ่มเรียนสงกรานต์แล้วนะฮะวันไหลหมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ใช่สาดน้ำแล้วฮะไม่ใช่ละสาดโคลนแล้วครับค่ะซึ่งไม่เป็นความจริงแน่นอนและจะไม่เกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเป็นการสร้างข่าวในช่วงที่อีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งซึ่งแน่นอนว่าผมจะดำเนินการทางกฎหมายกับการจงใจให้ร้ายอย่างไม่มีความละอายนี้ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผมต้องย้อนกลับมาคิดถึงคำสอนของพ่อเปาะกันนันเปาะนะที่เตือนเสมอว่าการเลือกตั้งมีได้ทั้งแพ้และชนะถ้าเราทำดีที่สุดเมื่อเสนอตัวมาทำงานก็พอใจกับเสียงทุกเสียงที่ได้รับมาผมสงสัยว่าทำไมคนเราจะต้องชนะด้วยวิธีการที่สกปรกขนาดนี้และทำไมต้องเอาความเป็นมนุษย์มาแลกกับชัยชนะถ้าไม่ใช่เพื่อการแสวงหาประโยชน์ถึงจะอยู่ในแวดวงการเมืองมาพอสมควรผมไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยหรือเป็นที่น่าสงสัยของสังคมแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้กลับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกถึงการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาอาจเป็นเพราะเกิดความเห็นตรงกันว่าประเทศของเรามาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อถึงทางแยกจึงต้องเป็นเวลาที่พรรคการเมืองต่างๆจะพากันเสนอนโยบายของตัวให้ประชาชนได้รับทราบได้วิเคราะห์เป็นแนวทางการลงคะแนนจึงเป็นสิ่งที่ดีมากที่ประชาชนจะได้รู้ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรและพรรคไหนที่มีประสบการณ์ที่ดีมีข้อเสนอตรงไหนแต่แล้วในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นในชลบุรีของเราผมได้เห็นแล้วว่ามีการวางแนวทางหาเสียงที่เน้นเรื่องชังชาติซึ่งเป็นวาทกรรมที่ถูกใช้มานานเพื่อให้ร้ายคู่แข่งเป็นการช่วงชิงอำนาจแม้กฎระเบียบของกกต.จะห้ามการให้ร้ายป้ายสีก็ดูจะไม่เป็นผลเพราะมีการใช้แนวทางสารพัดและกว้างขวางในการให้ร้ายกันอย่างแยบยลอย่างไรก็ตามความเลวร้ายของการหาเสียงสกปรกจะไม่เกิดผลอะไรประชาเพราะประชาชนสามารถรู้ทันและจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะเลือกเชื่อถือนโยบายของพรรคไหนไม่ให้สิ่งสกปรกมาครอบงำจิตใจอย่าให้พฤติกรรมที่เลวร้ายเป็นที่ยอมรับได้เพราะนั่นจะขยายความขัดแย้งในสังคมของเราจนหมดทางจะเยียวยาสุดท้ายเลือกตั้งครั้งนี้จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้มากเป็นเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยอนาคตของประเทศและลูกหลานของเราทุกคนค่ะนานๆที่แป้จะพูดแบบนี้นะฮะค่ะโอ้คือแป้กล่าวหาว่าเขาทำพนันออนไลน์เหรอฮะโอ้แต่ผมรู้ๆมานะแต่ไม่จริงหรือเปล่านะฮะคือว่าคือพี่แป๊ะเนี่ยเขาทำธุรกิจพวกรถยนต์นะฮะเป็นตัวแทนขายรถยนต์ท่านน้องมิ้วอยากได้ Porsche นะฮะโอ้นะฮะเขามีหุ้นอยู่ใน AAS นะฮะแล้วขายมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์บ้านเราเรียกฮาร์ลีย์เดวิสันด้วยนะฮะแล้วเขาก็ทำกิจการเรื่องของการแข่งรถเห็นไหมที่บางแสนเหมือนแข่งรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละฮะคือธุรกิจของเขานะครับ